ขอนอบน้อมบูชาสักการะองค์พุทธศาสนาปีชาชาญจอมเมธีเรืองเดชวิเศษญาณประกอบการกรุณาประชากรขอนอบน้อมพระธรรมที่ดำรัสแสดงอัตโอวาทประกาศสอนอันเกื้อกูลรักษาผู้อาทรบ่ฮือฮ้อนรนจิตวิสิทธิ์คุณขอนอบน้อมพระสงฆ์ทรงสิกขาจริยาล่ำเลิศประเสริฐสูนรักษาศาสตร์พุทธาเป็นนาบุญจ่อยกำจุนนำพาประชาชนด้วยเดชานุภาพพระไตรรัตน์เป็นดุจชัดศาสนาสถาผลขอจงละความชั่วทั่วทุกคนประกอบตนเสริมสร้างแต่ต่างดีขอจงมีใจสงบประสบสุขนิรันดร์ทุกข์ปรีเปรมกเกษมสีขอจงเกิดความฮักสามัคคีฉันน้องพี่ทั่วกันนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณหรือแสงธรรมเสียงธรรมรับแสงอรุณตั้งธนานีวิทยุ ในที่วันเรดิโอ FM ความที่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจเรดิโอ FM ความที่ 901.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วิทยุสันกำแพงเรดิโอ FM ความที่ 98.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วิทยุ FM ละปูน 101.25 บ้านวิทยุFM ละปูน 101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25 บ้านป่าซางอินทขินอำเภอป่าซางเมตตาในดีเจประเสริฐสุวรรณนวลและก็วิทยุวัดน้ำบ่อหลวง FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์แห่งนั้นรายการเสียงธรรมะรับอรุณและเสียงธรรมรับแสงอรุณก็มีฮือญาติโยมสาธุชนว่าอาจารย์ที่มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้อมนำเอาธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาประคับประคองฉลองศรัทธาปฏิการะตอบบุญแดนคุณเข้าน้ำศรัทธาอุปถัมภ์อุปถากในทิศทั้งสี่เป็นประจำฉะนั้นสะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นมาแล้วพอตั้งนอกหน้าต่างประตูกลางควงบ้านก็เพ่งละเพ่งลึ่งเฮายังนอนอยู่ภาระความรับผิดชอบหน้าที่ที่เฮาจะต้องปฏิบัติก็ถือว่าทำกันไปโดยปกติโบราณท่านกล่าวว่าแสงอรุณเบิกฟ้าบุรพาทิตย์ความมืดมิดเดือนรางก็จางหายแสงทองส่องมองเห็นเป็นประกายเป็นนิมิตหมายวันใหม่ใกล้เข้ามามนุษย์มวลมนุษย์ปักษาคณาสัตว์ต่างเร่งรัดทุ่มแรงแสวงหาได้ปัจจัยมาบำบัดเลี้ยงอัตตาสืบพันมาแก่เจ็บตายต่างมวยมอนเขา ควรแสวงส่องแสงธรรมให้ชีวิตให้ดวงจิตแจ่มจำรัดประพัดสอนใช้สติปัญญาเป็นอาภรณ์คอยระวังดวงใจให้มั่นคงแสงส่องธรรมถึงใจดับไฟทุกข์ช่วยเตือนปลุกเตือนตื่นจากโลภโกรธหลงลวงเกิดวิชาล่วงล้ำดังจำนงทุกอย่างเห็นเด่นชัดอนัตตาอันนี้โบราณบัณฑิตท่านกล่าวเอาไว้เป็นข้อเตือนจิตสกิดใจตีนฟ้ายกวิหกบินจรออกจากหางนอนหากินหลายหน้าห้อมไผ่ลายมันเวลาบ่ท่าจำเป็นตื่นมาหาเนี่ย
สติพึงมีอย่าประมาทชีวิตต้องก้าวผ่านไปความสำเร็จนั้นมันยังแหมไกหิหาลายใดลงมือต่อสู้อย่าไปถอยหนีอย่าดีแต่อู้เป็นบทเรียนครูสอนไว้พญาปัญญานี้นาบ่ไรก้อยคึดต่างแก้กันไปอุปสรรคนั้นยังอย่าปักคำใจตีนย่ำหัวคันใดก้าวไปกำขั้นก้าวไปกำขั้นอันนี้บัณฑิตผู้รู้ท่านก้อนไกเอามาอู้เอิญเจริญปอนให้เขาท่านทั้งหลายได้หู้ได้เข้าใจและก็นำไปเป็นประทีปธรรมนำชีวิตให้เขาท่านทั้งหลายหู้เข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องท่องแค้เป็นลำดับต่อไปน้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เขาสามารถรังสรรค์เลือกสรรเอาสิ่งที่เป็นมังกละกับตัวกับตนไปเป็นประทีปธรรมนำชีวิตให้เขาท่านทั้งหลายหูเข้าใจในเรื่องทั้งหลายต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาฉะนั้นหูแล้วก็รีบทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนาะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ จันทร์ดีล้ำงดงามสดใสเหลืองงามวิไลถูกใจแต่เจ้าสนุกม่วนใจบ่มีโศกเศร้าหายทุกบรรเทาเดือดร้อนเคาะหายหายไปอย่าได้ปิกย้อนมีสุขทั่วหน้ากู้คนวันจันทร์วันนี้ขอฮือมีผลโชคบันดาลดลร่ำรวยทั่วหน้าร่ำรวยทั่วหน้าอันนี้ก็ถือว่าบัณฑิตผู้รู้ท่านก้อนไกเอามาสาธกยกขึ้นเฮาท่านทั้งหลายได้นำไปเป็นประทีปธรรมนำชีวิตเมื่อเฮาท่านทั้งหลายพร้อมแล้วจะได้นำปากราพระไหวพระกล่าวคำถวายเข้าพระเจ้าโยงเข้าพระเจ้าแล้วก็จะได้กล่าวคำสวดพระพุทธมงคลถวายพรพระเป็นลำดับต่อไปเน้อกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถกราบ4มาตาปิตโรเมนาโถกราบ5คุณูปการโรเมนาโถกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าไปถูกใบลานกราบพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกชาวบ้านตั้งอกตั้งใจอยู่ขันแก้ว3โกฏากเนอนามาเมโพธังโกนาสาการันตังนามามิธัมมังมุนีราชเตสีตังนามามิสังฆังมุนีราชสาวกังอัจจโยโนพันเตอัจจคมายะถาภะเลยะถามุระเหยะถากุสะเลเยมะยังพุทธธัมมาสังฆะสังฆเตสุติรัตเนสุอติเตวาปจุปเนวาอวิวายธิวาระโหวากาเยนะวาวาจายะวามะนาสาวาปะมาตังวาอาการาวังวาอากาสิมหาติสวายะถาธรรมังปฏิกโรมาเตสันโนพันเตพุทธาติรัตนาทยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยโตปฏิคันหันตุขามันตุสัพพังโตสังอายะติงสังวริสามานาปุเนวังกะลิสามาสันจิจโตสังอาสันจิจโตสังสัพพังโตสังขามันตุโน ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่เปิ้ง
พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งตะติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งตะติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปสิกขาบท5ข้อ5ประการเน้อข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่1คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์และมนุษย์ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่2คือละเว้นจากการลักทรัพย์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของบ่ได้อนุญาตอตินาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่3คือละเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือความใคร่ใครได้ใครมีคู่ผัวตัวเมียของท่านผู้อื่นอันมีเจ้าของรักษาลดละเลิกได้สบายเที่ยงเต้าตลอดยาวะชีวังกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่4คือละเว้นจากการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออันหาสาระประโยชน์บ่ได้น้ำท่วมต้งพักบุ้งลงเลงบ่มีบ่ต้องไปแปลงใส่บ่ใหญ่บ่ต้องไปแปลงเอาข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบทข้อที่5คือละเว้นจากการดื่มเสพจำหน่ายเป็นธุระจัดหายาม้ายาบ้ายาอีอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพังเผลอพังพาดขาดสติความบ่รู้สึกตัวลดละเลิกได้อายุมั่นยืนยาวร้อยสาวเป็นที่หมายสิกขาบททั้งข้อ5ประการนี้จักไปสวรรค์ก็เพราะว่ามีศีลเป็นเบื้องต้นจักมีสมบัติมากหลายก็เพราะว่ามีศีลจะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะว่ามีศีลศีลถ้าเราตั้งใจชำระล้างหรือใสสะอาดอาบน้ำชำระขี้ไครทำจิตใจหรือใสผ่องแผ้วจะได้มีศีลมีทรัพย์ตั้งตนเป็นพุทธบริษัทที่ดีสมดังที่เรากล่าวกันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งดังนี้แลต่อไปตั้งอกตั้งใจกล่าวคำถวายพรพระโยงเข้าบาตรแล้วก็ถวายเข้าพระเจ้าเป็นลำดับไปเน้อสาธุสาธุสาธุมะยังพันเตนะมะเมตุปะบุภาราจะตาเนโอตนะบินทิปะตังตาเนโภชนะภิกขหาระตาเนสหปริวาระตาเนกายะตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสัญจิจะปะมัตตะปะมัตตะเตนะวากายะกัมเมนะวาวาจีกัมเมนะวามโนกัมเมนะวาอดีตาโตสังปัจจุบันนาโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนปุถโธโน
ธัมโมโนสังโฆโนอัมหากังทีฆะระตังอัฏฐายะหิตายะสุขายะยาวานิปานายะสังวตันตุโนดังนี้ก็หากเป็นการะอันเปิงควรงามยามดีชื่นจ้อยผู้ข้าน้อยกล่าวยกยือยอถวายอังการาธนายังภติรัตนาพระแก้วเจ้าทั้งสามประการจงมีธรรมเมตตามหากรุณาฮับเอายังเคืองปรมามิสปูชาธานาวัตถุพระใจไตยทานแห่งมูลาสัทธาผู้ฆ่าทางหลายแล้วก็ฮือบังเกิดเป็นหิตานุหิตาสุขประโยชนะอันยิ่งยอดเป็นประโยชน์ปัจจัยกำจูไปจุภาวาจาติตั้งแต่ปัจจุบันนะภาวาจาติอันนี้เป็นเก้าทลาบต่อเต้ารอดเวียงแก้วยอดมหาเนรละพานจะได้กราดจะได้กราคือสมกรรมกรรมภาธนาใจไฟจูภูน้อยใหญ่ใหญ่ยิงของสมขันธ์กรรมขันิงไฟอ้างอย่าได้หลงคล้องข้างอยู่เหิงเมื่อนานนั่นจงจักมีเตียงแต่ดีลีจิมแต่เธอ อยู่เข้าใส่บาทเนอสาธุโอกาสะโอตนะบินทิปาตังตานังนิพานาปัจจโยโหตุโนนิจังสาธุโอกาสะโอตนะบินทิปาตังตานังนิพานาปัจจโยโหตุโนนิจังสาธุโอกาสะโอตนะบินทิปาตังตานังนิพานาปัจจโยโหตุโนนิจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทัตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทัตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิอาทิยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิสารนะกามานังพุทโธสัพพัญญูตญาโนธัมโมโรกุตโลนวะสังโฆมัคคะปะระโทจะอิเจตังรัตนะตะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนติภิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติสวาคโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะภูคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยอคินายโยอัญชลีกะละนิโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสติปะหุงสหัสสะมะภินิมิตาสาวุตันตังคลีเมกะดังอุติตะโคลัสสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวะตุเตชยะมังกลานิมาลาติเลกามะพิยุชิตาสะพาลาเตงโคลัมปนาละวะกะมะคะมะทัทยะขังขันติสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตจะสาภวะตุเตชยะมังกลานินาลาคิริงข้าชะวะรังอติมะตะภูตังทวะคิจักกามะสนิวะสุทานุรันตังเมตตาผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยะมังกลานิ
อุคิตาคาคามติอัฏฐาสุธานุรันตังทวันติโยชนะปะถังกุลิมาละวันตังอิทิปิสังกตมโนจิตวามุนินโททันเตจสาภวทุเตเยยมังกลานิกตวนกัตถะมุทรังอิวะคะภินิยาจินจายะทุทะวะจะนังชนะกายะมะเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโททันเตจสาภวทุเตเยยมังกลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตะมนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏิปชาริโตขิตวามุนินโททันเตจสาภวทุเตเยยมังกลานินันโตปนันทะพุชะคังวิพุทธังมหิทิงพุทเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาพยันโตอิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโททันเตจสาภวทุเตชยมังกลานิทุกขาหะทิฏฐิปุจเคนะสุทัฏฐะถังพระมังวิจุติจุติมิธิภกาภิทานังญาณคเทนะวิธินาชิตวามุนินโททันเตจสาภวทุเตชยมังกลานิเอตาภิพุทธะชยมังคระอัฏฐคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมะตันติหิตวนาเนกะวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกามายะนะโรสปัญโยนะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมะนีโนภรัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอังวันทามิทุระโตอังวันทามิธาตุโยอังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปูเชมิสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังฆาพระปัตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิสัมปติฉามินาสังสีโมพระมาจมหาเทวาสเพยขาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวะโฮมสัมปติฉามินาสังสีอภัพสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤรือโอมสลีสัมพุทโธโลกนาฏก้องอากาศกว้างกังหาวเจ้าเมืองไกลไกลแสนโยชน์ล้านโกฏจักรวาลนกบินวนหนอากาศตอมก็มาด้วยน้ำมาด้วยปากกูยำมาด้วยกรรมกูแม่นโอมสลีสหสติตถาองกาศกูชักสวัสดิ์พุทธมงคลให้มนุษย์ยิ่งใจที่เป็นอุปธรรมอุปถากทานบำรุงข้าวน้ำโภชนะอาหารจตุปัจจัยเครื่องไตรยทานทั้งมวลด้วยดีตลอดมาใกล้ไกลใหญ่น้อยก็ขอให้ท่านทั้งหลายอยู่สุขสบายจุใหญ่น้อยจายิงหิก็ขอให้ปันมาหาก็ขอให้ปันได้แม่นว่าขึ้นเหนือล่องใต้ก็จะได้พระอุปัฏฐวะกังวลอันตรายให้รุ่งเรืองให้รุ่งโรจน์ให้รุ่งโรจน์ให้รุ่งให้ราบรื่นไปด้วยดีจะได้มีตีให้มีตีคาอายุมันยิ่งยาวโดยเตียงเต้าไปใจใจมาก็มาบอกกาเตเนสติภูละโตสุธิใจยมังกลังสิทธิสัมปันาทางกูชนาทางเอหิเอหิพิยังพิยาอาคัจฉันตุสิทธิวันตามิเตสังหุมาอมสวหายแก่ร้ายนานาสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโรคาสัพพะอันตรายาวินาสันตุแม้คืนวันที่ผันผ่านเหมือนไรค่าแม้เวลาที่ผ่านไปไรจุดหมายถ้าบาหันถ้าบาหันจักเป็นไรยังบัดตายจักเสียดายทำไมแค่การเวลาหู้ตื่นตัวคิดได้ก็ยังบักขวายจงควรขวายสิ่งอันใดฮือก็ฮือทำเตอหนายังมีโอกาสรู้ตื่นเบิกบานได้ทุกเวลาเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นฟ้า
ยามรุ่งอรุณสะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วญาติโยมทั้งหลายภาระคือความรับผิดชอบหน้าที่ที่จะต้องทำต่อไปตามวาระโอกาสและจังหวะเวลาหลักบ้านต้องรุ่งเรืองรักเมืองต้องศักดิ์สิทธิ์รักจิตต้องสดใสรักใจต้องสะอาดสว่างสงบจึงจะพบรักชัยสิ่งที่ดีๆจักมาหาคนที่มีความมุ่งมั่นสิ่งที่มีดีกว่าจักมาหาคนที่มีความอดเปรี้ยวกินหวานอดสารได้ซะคือว่าอดทนท้อได้อย่าถอยถ้าคิดจะถอยก็ขอให้ถอยป้ายแดงสิ่งที่ดีที่สุดที่มาที่จักมาหาที่ไม่ยอมเลิกละความตั้งใจก็คือความสำเร็จที่คอยกวัดแกว่งกวัดไกวกวักมือเข้าไปหาอยู่ตลอดเวลาสาธุชนคนดีสะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วพอซ้ายพอขวาพอหน้าพอหลังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4ก็มีกิจการงานที่ท่านทั้งหลายมีความรับผิดชอบกันอยู่แล้วโดยหน้าที่พ่อที่แท้หน้าที่แม่ที่ถูกหน้าที่ลูกที่กตัญญูหน้าที่ครูบาอาจารย์ที่กระทําบําเพ็ญไปเรื่อยๆภาระหน้าที่ที่เฮาทําบางอย่างก็ง่ายบางอย่างก็ยากบางอย่างก็ต้องใช้เวลาบางอย่างก็ต้องใช้ปัญญาคิดก่อนพูดก็คือคนที่มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดคนทําแล้วพูดแล้วคิดจะเป็นปัญหาคนที่ทํางานลวกแล้วประสบความสําเร็จก็มีแต่คนขายก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นจะนี่แลทำตามหน้าที่หู้จักหน้าที่บ่หลีกเลี่ยงหน้าที่บ่ทำเกินหน้าที่บ่เข้ากายหน้าที่ไปบ่กับแลลับหายกลายเป็นคลื่นหลับไม่ตื่นหลับกลางวันฝันสลายพื้นไม่มีหนีนี่หรือคือความตายหญิงได้ชายจากพ้นไปได้ไม่มีสักคนร้อยคำที่หวานหูไม่สู้หนึ่งคำที่จริงใจร้อยพันเพื่อนที่มีมากมายไม่สู้หนึ่งน้ำใจเพื่อนแท้จริงจังจริงใจจริงแท้คือเพื่อนตลอดการทำความดีเพื่อความดีนี้ถูกต้องแม้ปิดทองหลังพระอย่าหวั่นไหวใครไม่รู้ใครไม่เห็นช่างประไรขอเพียงรู้ว่าดีเท่านี้พอญาติโยมทั้งหลายรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ขอคือตั้งใจทำดีละความชั่วเอาเป็นพุทธบริษัทมันสำรวจตรวจตราสม่ำเสมอว่าเอาได้นับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธช่วยทานธรรมพระนำพระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยชี้เราคือแหล่งแห่งการละชั่วทำดีทำให้ใจผ่องใสผ่องแผ้วพระพุทธเจ้ามีปัญญาคุณหู้แจ้งแทงตลอดด้วยพระองค์เองบ่มีไผมาสอนท่านจึงตื่นอยู่ตลอดเวลามีบริสุทธิ์ที่คุณมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดบ่หวังสิ่งตอบแทนช่วยให้คนอื่นที่เป็นทุกข์พ้นจากทุกข์พระกรุณาคุณก็มีจิตใจเสียสละประโยชน์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลายถึงคนถึงสัตว์ถึงสองตีนสี่ตีนถึงมนุษย์โลกและเทวดาอันนี้คือพระรัตนตรัยพระพุทธปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหาพระกรุณาคุณพระธรรมก็ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาก็รังสรรค์เลือกสรรเอาที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยเข้าใจศึกษาเรื่องไตรลักษณ์ศึกษาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพระปริยัติธรรมหู้ลักการลักแรงลักธรรมเอามานำมาปรับใช้ชีวิตจึงมีการปฏิบัติธรรมหู้เข้าใจเรื่องธรรมะแล้วก็เอามาพินิจพิจารณาเอามาชำระจิตใจที่ขุ่นมัวหรือโลงไหลหื้อใสกระจ่างเหมือนเฮากรองน้ำนะปฏิบัติธรรมก็เหมือนเครื่องกรองน้ำเนาะปริยัติธรรมก็คือเหมือนน้ำเหมือนอื่นๆที่เขาเอามากรองเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นน้ำที่ใสสว่างกระจ่างแจ้งหรือคือปฏิเวทธรรมเอามากินเอามาดื่มเอามาอาบเอามาต้มเอามาใส่หม้อข้าวหม้อแกงเป็นลำดับมานี้พระธรรมปริยัติธรรมปฏิบัติธรรม
และปฏิเวทธรรมพระสงฆ์ก็คือพระรัตนตรัยองค์ที่3สมัยก่อนพระพุทธกาลมาเขาเรียกว่าอริยสงฆ์อันประกอบไปด้วยพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์เป็นสิทธิสุดที่ซ้อยอันนี้เรียกว่าอริยสงฆ์สืบกันมาแม้พระพุทธศาสนาผ่านไปแล้ว2566ก็ตามแต่เอายังนั่งแน่นมั่นคงดำรงใจเป็นประจำอยู่แล้วบ่ฟันบ่ซัดสายไปในสิ่งที่มันบ่ดีเนาะอันนี้อริยสงฆ์สมมุติสงฆ์กับบรรดาเหล่าพระเจ้าพระสงฆ์องค์สามเณรลูกคนรวยก็มีลูกคนปานกลางก็มีลูกคนทุกข์ก็มีพากันเสียสละเวลามาห้ำมาเฮียนมาเขียนมาอ่านมาบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบารมีให้กับตัวได้มาปกปักรักษาเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ทำหน้าที่ของความเป็นภิกษุสมมุติสงฆ์ก็ลูกหลานเจ้าบ้านนี่แหละมาเสียสละประโยชน์คฤหัสถ์วิสัยยาวเรือนมาดูแลวัดฮื้อราคาเป็น10ล้าน20ล้านเงินเดือนบางตนก็1,800เงินตนบางตนก็2,500 2,700แล้วแต่อยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมรณภาพในภาพผ้าเหลืองอันนี้ก็ถือว่าเสียสละท่านจึงอยู่คนเดียวได้หน้าที่ของใช้1บาทใช้ผ้า3ผืนเหล็ก5ผ้า3ด้วยดีตลอดมาอันนี้หน้าที่ของพระอริยสงฆ์ที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาศรัทธาทายกทายิกาทั้งหลายต่างก็มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าใจพากันอุปถัมภ์อุปถากบางท่านก็ฮับเป็นเจ้าภาพพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชเนนเปกตุเจ้าก็แล้วแต่มีความถนัดถนีตามที่พระใจทำบุญอย่าได้ให้กระจุกขอให้กระจายนะกระจุกทำให้อึดอัดกระจายทำให้โล่งโปร่งสบายญาติโยมทั้งหลายเหมือนเอาหายใจติดคัดมันก็ม่วนเป็นกระอักกระอ่วนกินข้าวแกนมันก็ม่วนกินน้ำสำลักมันก็ม่วนอันนี้วิถีชีวิตของเฮาโดยทั่วไปเพราะเฮาเป็นพุทธบริษัทพุทธศาสนิกเมธีพุทธศาสนิกชนมีหลายพุทธทั้งนั้นไม่ใช่พุทธนะญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเนี่ยถ้าเฮามันสำรวจตรวจตาเรื่องของพระไตรรัตน์เรื่องของพระไตรเรื่องของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนาะไตรทวารกายวาจาใจไตรรักก็คือเกิดแก่เจ็บตายบัดเที่ยงเป็นทุกข์อนัตตามันสำรวจอยู่อีอันนี้คือพูดแท้เขาก็จะบะหลงละโวบะหลงละเลงในเรื่องที่ต่างๆซึ่งบางเตื่อบางครั้งเปิดฟังวิทยุได้ยินวิทยุก็ไหลหนีเหี้ยอย่างมันก็เลยไปเข้าใจหูไว้ใช่ว่านะฉะนั้นบางทิ้งบางอย่างหูไว้ลูกเต้าเราลานไปเข้าโรงเรียนเวียงเนาะไปเรียนโรงเรียนดังๆในเวียงพ่องโรงเรียนต่างจังหวัดต่างบ่ฮู้ต่างแล้วแต่ไปเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโก้หรูเนาะแต่เฮาว่าภูมิปัญญาเฮายังบ่ถึงบางเตื้อก็ไปเอียวเฮียท่านส่งลูกส่งลานไปห้ามไปเรียนทั้งส่วนกลางก็ดีส่วนในมหาวิทยาลัยก็มันไปถ่อมไปยื้อพอพ่องเดี๋ยวมันถึงอย่างที่กุ่งเนี่ยญาติโยมทั้งหลายจะไปปฏิเสธจะไปเข้าข้างจะไปอคติลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะสายเลือดของเราไม่ใช่นะผิดคือว่าผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเฮาไปเนี่ยอย่าอ่านเฮาแสดงว่ามีความไม่สมดุลนะจะเฮาจะสอนให้เขาเคยตัวครอบครัวใดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นขี้ข้าครอบครัวนั้นจะได้สุขสบายเมื่อปลายชีวิตครอบครัวใดเลี้ยงลูกเป็นเจ้าเป็นนายตุกกุมเท่าเต้าตายนะเหมือนเขาอยู่ในตำแหน่งนะญาติโยมทั้งหลายอยู่ในตำแหน่งตุกกุมเท่าเต้าตายทำงานเป็นในตำแหน่งนะกุกตุกกุมเท่าเต้าตายถ้าหูจักกระจายงานก็ยังแควน้อยนะแต่ถ้าเฮาบ่จุกกระจุโอ้อันนั้นก็บ่ได้กลัวเหลืออิจฉาตาร้อนเพิ่นมีก็หันเพิ่นมีก็ไปไข้ได้หันเพิ่นอยากได้ก็บ่รู้ถูกทูแควนนะการกระทำอันหยังก็แล้วแต่บางคนเพิ่นก็ใจมานะภาคเพียรวิริยะอุตสาหะไปห้ำไปเฮียนไปอบไปลมไปสอบแข่งขันนักกีฬาช่วงนี้ก็บอลเนาะละพูนก็ชนะหันชนะนี่ก็แห่กันไปแห่แหนแตนแต้กันไปบางคนก็เมาหัวก็ยังมุนไปกระเพื่อนอยู่บางคนก็อดรับอดนอนถามว่าเพิ่นแจกข้าวสารก็เพิ่นเอาข้าวสารให้กินก็เพิ่นเอาเกลือให้กินก็
คือมันพอดีพอดีภาระหน้าที่เขาก็มีอยู่การพูดท้องว่านักเลงหญิงหรือนักเลงกลางคืนมันอันตรายยิ่งบางท้องที่อย่างแถวอำเภอป่าซางเนี่ยตั้งแต่หน้าวัดพระบาทตากผ้าหน้าวัดจังกั้มไปจนถึงละปูไปถึงบ้านโฮงลงลี่เนี่ยถนนเพิ่นทำใหม่เนาะปิดไฟหมดมืดทึกบางทีก็จะเป็นอันตรายครับรถยังเพิ่นจะเหาะจะซานเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีก็เป็นเรื่องนะเพราะฉะนั้นธรรมภาพก็เป็นหนึ่งเสียงเท่านั้นเหมือนเสียงเหมือนแสงยิ่งห้อยเหมือนเสียงแมงที่มันห้องกลางดอยมันห้องแค่เสียงแค่เสียงอันน้อยเดียวอาจจะน้อยนิดแต่ถ้าคิดแล้วมีค่าบ่ได้อาคติบ่ได้มายังไผอันเรื่องเล่าหน้าจาขวัญมันเป็นธรรมชาติการเล่าขวัญเป็นพณีประเพณีที่สืบกันมาดั้งเดิมดีเขาก็ถึงเล่าบ่ดีเขาถึงเล่ากินอิ่มเขาก็ถึงเดือดกินบ่อิ่มเขาก็ถึงเดือดเพราะฉะนั้นคนบ่ฮู้นี่นะมันถึงอวดดีขนาดญาติโยมเท่าไหร่บางทีก็เป็นบาปเป็นเวรเขาไปใช้ขู่เราเวรเขาได้ว่าแล้วมันถึงม่วนแท้เหมือนหน้าพาดข่าวหน้าไทยรัฐอ่ะมาขอได้พาดข่าวลงโซเชียลมันโอ้ได้เล่าตู้เจ้าวัดกูบ่ดีนะตู้เจ้าวัดมึงบ่ดีฮู้หมดอ่ะแต่บ่ได้ฮู้ความจริงหมอเถื่อนญาติโยมหลายหมู่นี้มันต้องห้องมาสนทนา2ต่อ2สอบถามสอบอารมณ์เห็นบ้างว่าถึงวันนี้อยู่สุขสบายดีกาว่างนักแกกาถึงมีการมีงานบ้านนักแกกาชอบเล่าหน้าจาขวัญเล่าพ่อหลวงเล่าผู้ช่วยเล่ากำนันเล่าสารวัตรเล่าสอทอสอจอสอวอสออพอทอเล่าผู้จานเนี่ยเล่าตู้หลวงเล่าพระเนนในวัดอวดดีทั้งนั้นน่ะมูนี่นะบางทีบางครั้งนี่มันบ่จะหาหยังสักอย่างอ่ะมาฮู้ไปหมดอ่ะแล้วก็บ่เคยเข้าวัดเปิ้นฮ้องว่าถ้าพ่อแม่ยิงเนาะถ้ามันอันนั้นมันยาวเหลือของพ่อชายมันถึงบ่ดีสักคนน่ะบ่ได้ผัวสักคนพอใจถ้าแยวหรือไม่ยิงล่ำไปมาไทยก็ต้องได้เมียสักคนอันนี้บอกคือแบบใส่กำสุดเลยเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งคนเฮาตีเล็กก็ต้องเปลืองทานเนาะเพราะฉะนั้นทำงานมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดามันมีอย่างได้มาอย่างสบายไหมเฮาจะเป็นพญาตินี่เฮาไม่ใช่นอนแจ่พญาติอยู่ในเตียงเขาหรอเฮาไม่ใช่รอคนนั้นมาป้อนเข้ามาป้อนแกงหรอญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนทำงานเนี่ยครูบาเจ้าสรีวิจัยเนาะโอ้กว่าพระคุณท่านจะได้อายุ60สัปปะเอาไปขังคอกว่ะเรือเฮาก่อนนะอันเรื่องขี้หมู5ขี้หมาแห้งบ่ต้องไปสนใจก้าวกายในหน้าที่วุ่นวายในหน้าที่มันดึงวุ่นวายทั้งนั้นหน้าที่ตัวเป็นแม่บ้านก็ดีเป็นพ่อบ้านก็ดีเป็นผู้นั่นผู้นี้ก็ดีอย่ามาทำตัวเก่าคือบ้านมันดีขี้เหงื่อในบ้านบนหอบนเฮือนอยากย้ายบนเพดานเปลอะอย่างที่ควรจะทำต้นไม้ใบหญ้าอย่าถ้าไม่ตกแต่งกิ่งก้านสาขารกหูรกตามนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาได้บ่ฮู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็จะเป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งเขาจะไปสนใจใส่ใจอาตมาภาพนี่โอ้มาอยู่กองบนกองกองเฉพาะเนาะว่าบนนั่นบนกองไฟหนึ่งวันนี่นะทำงานบนกองทำงานบนกองงานวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมาเฮาทำมาเถอะตราบใดมันบ่ย่ำหัวไม่ตีนเฮาบ่ต้องไปสนใจมันญาติโยมเท่าไหร่คนขี้เล่าหน้าจาควันขี้อิจฉาพวกนี้นะก็เดี๋ยวมันก็อกแตกตายมันถึงตายหมดวันนี้นะดีบ่ดีก็ตายเฮาก่อนคนที่วุ่นวายกับพระกับตุกับผู้นำระดับต่างๆเนี่ยมันหมู่นี้มันถึงใกล้จะตายมันถึงเหมือนนานตายมันเนี่ยตายยากเพราะวิบากมันหนักวิบากกายวิบากกรรมอู้วิบากใจยิ่งเล่าหน้าจาควันมันม่วนพอมันม่วนมันไม่ใช่เล่าถึง7วันมื้อนี้นะพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ก็ยังเจอมาแล้วน่ะอานนท์เหยพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าคงจะอยู่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนางจินจะนางนั่นก็มาด่าเดี๋ยวนางนั่นก็ไปเล่าว่าพระคุณท่านมีท้องกับหญิงคนนั้นคนนี้จะมันเด้ออานนท์เหยมันจะเล่า7วันก็จะมันบ่ถึง7วันถ้าย้ายไปอยู่เมืองเหนืออยู่เมืองกอย้ายไปอยู่เมืองขอถ้ามันเล่าน่าจะได้ไปย้ายไปแถมพระคุณท่านโอ้อานนท์เอ๋ยไปเถอะมาไปอยู่เนี่ยมันใจว่าถึง7วันแล้วก็เดี๋ยวมันก็หายเปิ้นฮ้องว่าใบเปิ้นฮ้องว่าใบบัวห่อจ้างตั้งนาห่อหอยเส้นผมบางดอยที่ไหนจะกุ้มเนี่ยนะใบบัวห่อจ้างนะตั้งนาห่อหอยเส้นผมบางดอยที่ไหนจะกุ้มอันนี้ว่าคือไปคิดถ้าคิดจะทำงานใหญ่บ่ต้องไปกลัว
บ่ต้องไปหั่นๆนี่ๆเฮาถึงว่าถือคติประจําใจว่าไม่ฆ่าลูกน้องไม่ฟ้องเจ้านายไม่ขายพวกเดียวกันกินอยู่สุขสบายมากินข้าวก็เกลือก็ยังดีกว่าบ่มีเนาะยังมีข้าวกินอยู่ยังมีเกลือไว้กินอยู่ยะกินข้าวกับหั่นกับกินไปเด้อมันบ่ใช่ตายญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้รายการเสียงธรรมรับอรุณบางเตื้อก็เผ็ดบางเตื้อก็หวานบางเตื้อก็กำปอบางเตื้อก็พอดีพอดีนะญาติโยมทั้งหลายฟังไปเด้อเอาไปคิดให้ดีว่าเลี้ยงลูกสุขสบายตุกกุมเท่าเต้าตายเลี้ยงลูกคือเป็นเจ้าเป็นนายหรอเลี้ยงลูกคือเป็นขี้ข้าสุขสำราญบานใจเฮาตั้งข้อสังเกตนะคนที่เล่าหั่นเล่านี่เล่าหน้าจ๋าควันคนนั่นบ่ดีคนนี้ก็บ่ดีเขาก็บ่จะหาดีนักแกครอบครัวเขาก็มีปัญหาเขามีปมด้อยแล้วมื้อนี้นะเขาบ่มีความสุขเต็มภูมิเต็มปุ๋มพอเขาถึงเล่าหั่นเล่านี่ถ้าเขามันเป็นโรคจิตชนิดนึงเพิ่นฮ้องว่าโรคประสาทชนิดอ่อนๆเฒ่ามาแก่มามันถึงเป็นอัลไซเมอร์หมดมันเนี่ยว่าเฮ้ยเพิ่นคนนั้นคนนี้เป็นรับตาจังเป็นตั้งดังซึกๆซักๆอาตมาภาพก็ยังเจอเลยรอใส่บาตรเฮายืนรอใส่บาตรเฮาอย่าพอเฮาไปถึงเอาจ่งขึ้นมาอย่าเออหนที่สุดก็เจ็บหัวให้หุยๆก็เฮาก็บ่จะได้ไปว่าหยังคือเพิ่นนะเพิ่นก็ยังมาว่าถือว่าเป็นวิบากกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรเก่าสบายใจจ้ะโจเนี่ยยิ่งเฮาโดนเล่าจังมันเฮาภูมิใจว่าลูกเจ้ามาเฮาแทนที่เฮาแทนที่เขาจะพยายามการทำงานในเรื่องของเขาความคิดจื้อของเขายังไปปรากฏอยู่ในกะโหลกหัวเขาพวกไหนญาติโยมทั้งหลายไปคิดอะไรอย่างมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไปคิดเธอดีนะญาติโยมทั้งหลายถ้าคิดจะเล่าคนนั่นจะเล่าคนนี้นะปล่อยมันเล่าไปมันจะถึงเจ็ดวันถ้าจำเป็นไปได้เอาข้าวสารไปบอกไปปั่นมันเนี่ยกาน้ำเอาน้ำไปเลี้ยงมันเอาข้าวสารไปเอาน้ำไปเฮ้ยกราบมันเหี้ยสามเตื่อสำดีญาติโยมตายหมดอ่ะพวกนี้นะมื้อนี้เราคนนั่นคนนี้ก็มีภัยมาหานะเราตุเราพระตายก็ซอกหาตุหาพระยากนะญาติโยมทั้งหลายบ่ใช่ว่าจะมาอันนั้นอันนี้มันเป็นความจริงยุคนี้สมัยที่คนทำงานมันถึงโดนเล่าทั้งนั้นอันนั้นก็บ่ได้อันนี้ก็บ่ดีนะจะมันเถอะเฮาได้ไปย่ําหัวแม่เท้าไผก็พอละญาติโยมนั่นแหละทำเท่าที่ทำมีข้าวกินก็นึ่งข้าวหุงข้าวกินเนี้ยมีพริกมีเกลือพริกมีบ้านเหนือเกลือมีบ้านใต้ก็สบายใจแล้วทำไปเถอะเท่าที่เฮาทำได้จะไปให้มันเกินหน้าที่จะไปให้ก้าวก่ายหน้าที่จะไปวุ่นวายในหน้าที่หน้าที่เฮาเป็นไผเฮาทำหน้าที่อย่างอยู่เฮาบ่หลีกเลี่ยงหน้าที่บ่เกี่ยงงอนหน้าที่บ่ทำเกินหน้าที่และก็บ่ก้าวก่ายหน้าที่บ่ใช่เรื่องของตัวบ่ต้องไปควักขี้หูถามหานะเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ของเฮาให้ดีแต่ละวันแต่ละรักษาธาตุขันธ์ของเฮาให้ดีจะดีที่สุดเฮาเป็นอย่างถึงวันเนี่ยเกาเบาหวานความดันไขมันเป็นที่เขาเป็นก็ถ้าเป็นก็ไปหาหมอเฮียต้องดูแลสุขภาพจะไปกินหวานนักจะไปกินเกมนักจะไปกินมันนักเพราะฉะนั้นจะไปเก็บเอาอารมณ์ที่มันอยู่ทำต่างๆหนต่างมันจะหาดีไปเก็บเอาของขยะของเพื่อนมาว่าต่อใช่ไหมเนี่ยมันจะหาเข้าใจในเรื่องจริงๆฉะนั้นนึกเสมอว่าถึงวันเนี่ยเฮาเป็นไผเฮามีหน้าที่อย่างใดครอบครัวเฮามีความสุขก่อเฮามีลูกมีหลานก่อเป็นจะใดบางครอบครัวก็มีความสุขดีน่านับหน้าถือน่าสักการะบูชาแม้เพิ่นเป็นคนทุกข์แต่เพิ่นใจสะอาดเพิ่นก็มันกินมันตาลไอหมู่กระจายข่าวเนี่ยนะต้องไปทำงานไทยรัฐพุ่นถึงจะดีบ่ต้องไปอยู่ตำบลนี้มันจะหาได้อย่างเล่าคนนั้นเล่าคนนี้เพิ่นไปจะหามาจ้างเนาะทำหน้าที่ในครอบครัวตัวเองก็ดีหมู่นี้มันเล่าปลาไปเหรอเล่าเข้าปากแล้วมันกวัดแกว่งกวัดน้ำลายกระจายแล้วมันนี่นะแท้ๆก็มันจะได้ละแน่จริงก็มาหาเลยก็เล่าคนนั้นก็ไปอู้ไปอีกแก้วอีกคำอีมีอีมามึงเนี่ยเฮ้ได้ยินนะว่าแต่มาหาเลยญาติโยมทั้งหลายถ้าแน่จริงนะไปต้องไปเล่าเพิ่นว่าเล่าหั่นเล่านี่มันจะมีประโยชน์เนี่ยเพิ่นไม่ใช่บอกขึ้นไปเล่าเขาก็ดึงเล่าอันที่ทำดีเปล่าเพราะยังทำกันเนาะไปสนใจเรื่องชาวบ้านนี่มันก็ไปดีครอบครัวก็มีความสุขแหละอาตมาภาพนี้ว่าพอมันเล่าไปสวดมนต์ติ๊กๆเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาแผ่น้ำใจไปอธิษฐานจิตขอผีไปเหี่ยวมาช่วยผีไปเหี่ยวเปล่ามันมีเป็นร้อยพันร้อยเจ้าดวงชีวิตที่ล่องลอยนั่นแหละ
ขอพระหิ้วมาช่วยไปผายแผ่ใจเทวดาสัมภเวสีแม่ย่านางทั้งหลายที่อยู่พระหิ้วนะเพื่อนจะได้ฮู้อ่ะเพื่อนจะมาเอาไปอยู่ตัวอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็ม้อยกระลอกมดอ่ะจนแหลมต้องไปกลัวมันถ้าเฮาบริสุทธิ์ใจพอเฮาบ่เป็นยังว่าเฮาบ่เป็นยังว่าขอจะมันเถอะขอจะว่าดีก็จังเถอะว่าง่าวก็จังเถอะว่าเซอะก็จังเขานะศีลธรรมกรรมฐานของเฮาบ่ไววันเซิงก็พอละเพราะฉะนั้นบางเตือก็ใกล้เกือกินด่างใกล้เกือกินด่างบ่จะฮู้เรื่องฮู้ราวหยังว่าหั่นว่านี่เอาคนเฮาเนี่ยความดีนี่เขาจะหาเล่าเขาเข้าความชั่วพุ่นมันจึงทำให้จิตใจเศร้าหมองหม่นหมองด้วยประกาศและทั้งปวงวันนี้รายการเสียงธรรมเสียงธรรมรับแสงอรุณเช้าของวันจันทร์นี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทอุเอิญเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้หู้ได้เข้าใจนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ตามดำเนินชีวิตของเราต่อไปสำหรับท่านใดที่มีกุศลและเจตนามีลูกมีหลานอายุเบญจเพสปีนี้ก็ดีใครบวชใครบรรพชาประจำปีนี้ก็ดีวัดจังกรรมก็จะเริ่มบรรพชาอุปสมบทตั้งแต่วันที่1เมษาปีนี้ต้องล่าไปช้าไปหน่อยหนึ่งเพราะวันระหว่างวันที่18ถึงวันที่23มีนาอาตมาภาพต้องเดินทางไปอบรมพระอุปชาเป็นครั้งสุดท้ายเป็นรอบสุดท้ายเพื่อจะได้สอบรับใบตาตั้งมาเป็นบรรพอุปชาบริหารกิจการพระศาสนาสร้างมาสร้างคนคือเป็นมนุษย์นะสร้างมนุษย์คือเป็นพระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ได้ไปอบรมบ่มเพาะกันมาเพราะฉะนั้นภัยจะบวชลูกบวชหลานก็วันที่1เมษายนเนอะ15วันก็ได้9วันก็ได้7วันก็ได้เอาที่สบายใจเวกตู้เจ้าตนละ3ปันบวชเนนรูปละ700เนาะ10ตัวเจ้าตนละ3ปันเนนตนละปัน7อยู่ในนี้มดมาแต่ตัวไร้หัวใจอันใสสะอาดเพราะฉะนั้นมีโอกาสพัฒหารเจ้าก็พัน2,000เนาะพัฒหารเพนก็3,000ต่อครั้งนะที่ได้ร่วมกันน้ำดื่มยังจะเอามาเองยังก็ได้แล้วแต่นะวันที่1เมษาถึงวันที่20เมษาอันนี้ก็แล้วแต่สบายใจเนาะซึ่งวันที่1นี่ก็มีผู้มาจองไว้แล้ว3ตนเนาะไปดูเจ้า3ตนอันนี้ก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายไปแล้วรายละเอียดทั้งหลายต่างๆนั่นก็สามารถโทรศัพท์ถามได้ที่0615476539เฮามีลูกมีหลานเฮาจะไปเป็นเจ้าภาพก็แจ้งความประสงค์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ที่สบายใจทำบุญนะถ้ามันสบายใจทำไปเถอะถ้ามันบ่สบายใจก็เอาเข้าหื้อหมาหื้อไก่อย่างนี้จะสบายใจกว่าเนาะอันนี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเฮาบ่เต็มใจทำก็บ่ต้องไปทำมันฝืนความรู้สึกเนี่ยอันหยังก็แล้วแต่ถ้ามันฝืนความรู้สึกอย่าไปทำนะอย่าไปทำอย่าไปใกล้อย่าไปอู้อย่าไปพอเนาะเพิ่นว่างามบ่งามเฮางามแล้วเพิ่นก็บ่ต้องไปพอเพิ่นน่ะทำหน้าที่ของตัวคือดีที่สุดพ่อที่แท้แม่ที่ถูกลูกที่กตัญญูครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมประจำใจเพราะฉะนั้นช่วยกันสร้างหลักฐานช่วยกันสานหลักแหล่งช่วยกันแจงลักธรรมช่วยกันน้อมนำเอาธรรมะมาครบคือแตกแล้วก็พิจารณาเดินทางชีวิตโดยมีลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปภาคบ่ายวันนี้เป็นวันจันทร์2โมงถึง3โมงก็เปิดวิทยุ96ฟังได้เนอรายการธรรมะในชีวิตประจำวันอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเผยแผ่ธรรมในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานจะกินจะตานจะสืบจะตาจักทำนั้นทำนี้บ่ฮู้บ่เข้าใจเรื่องทั้งหลายก็ถามมาโทรศัพท์ถามได้จะเนี่ยจะอันจะเอารถลาจะขึ้นเฮือนใหม่แต่งงานตานท่านตานนี่ก็ถามรายละเอียดได้เนอะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งทิ้นด้วยความจริงใจด้วยความจริงจังด้วยความจริงแท้0615476539 0615476539ท้ายที่สุดนี้พุทโธโยแค้วคาดธรรมโมโยแค้วคาดสังโฆโยแค้วคาดสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมาณชาลีติสิทธิสังคังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติรวยรุ่งเรืองรวยรุ่งโรจน์รวยตาลชำระโลภรวยศีลชำระโกรธ
โดยภาวนาชำระหลงอายุวันโนสุขังปะรังขอเจริญพร